วันนี้วันพฤหัสวันขึ้นลงไปลงไปพฤหัสที่31มกราคม2562ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่ประมาณไม่ได้พระพุทธองค์จำได้90กว่ากับว่าหาจุดเริ่มต้นไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจจุดเริ่มต้นก็หาไม่ได้จุดจบก็หาไม่ได้เพราะเราเห็นแต่ฉากเดียวของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็รู้สึกว่าอย่างนั้นก็น่ายินดีนี่ก็น่ายินร้ายรู้สึกว่าโลกมันหลากหลายแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องซ้ำซากมันเคยผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคยผ่านไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพียงแต่ว่าเราจำไม่ได้เท่านั้นเอง พุทธองค์ที่จัดไว้ว่าน้ำในมหาม หาสมุทรยังน้อยกว่าน้ำตาที่เคยไหลจากตาเราในชาติที่ผ่านมาไรก็ตามมันในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของเราเช้าตรู่วันพฤหัสที่31มกราคม2562เคยมีครั้งเดียววันนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนเช้าตีสี่กว่ามันก็เคยมีทุกวันมกราคมมันก็เคยมีในชาตินี้หลายหนแล้วแต่ปีนี้มี มีครั้งเดียวเดือนมกราคมปีนี้มันก็มีครั้งเดียววันที่31ของเดือนนี้ในปีนี้มีครั้งเดียวในชีวิตมีครั้งเดียวในทุกๆชีวิตที่45ที่40ของวันนี้มีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์ของจักรวาลประวัติศาสตร์ของทุกจักรวาลวันนี้มีครั้งเดียวเท่านั้น
นี่เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านี้มันก็มีอะไรคล้ายกับหายใจเข้าที่เคยมีในอดีตแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวหายใจออกครั้งนี้มีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์ของจักรวาลไม่เคยมีมาก่อนตัวนี้ที่คล้ายๆก็เคยมีที่คล้ายๆก็จะมีต่อไปแต่ตัวนี้มีครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในทุกๆชีวิตท่านจึงสอนอย่าประมาทในเวลาอย่าประมาทในลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละครั้งเป็นของพิเศษเพราะไม่เคยมีตัวนี้มาก่อนแล้วตัวนี้ดับไปก็ไม่กลับมามีครั้งเดียวชีวิตของเราเนี่ยแต่เราอยู่ในปัจจุบันเป็นของไม่เอี่ยมนะฉะนั้นเราให้ความเคารพกับลมหายใจทุกลมหายใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความลึกซึ้งไม่ได้อยู่ในสิ่งลี้ลับสิ่งที่เข้าใจยากความลึกซึ้งจะเกิดขึ้นในเมื่อเราตื่นรู้กับสิ่งที่ธรรมดาธรรมชาติธรรมดาที่เราเห็นด้วยสายตาใหม่ด้วยจิตใจที่ปราศจากสิ่งเศร้ามองทั้งหลายนั้นความจริงมันมีอยู่แล้ววัตถุดิบที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ขาดอะไรสักอย่างพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ละลมหายใจเข้าแต่ละลมหายใจออกก็ยูนิคทั้งนั้นนะเราจึงน้อมจิตอยู่กับลมหายใจด้วยความเคารพด้วยความระมัดระวังด้วยความสันโดษลมหายใจไม่มีอะไรชวนตื่นเต้นแต่สิ่งที่ชวนตื่นเต้นทั้งหลายเราไปใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานให้นำออกจากทุกข์ไม่มี
และสิ่งที่ชวนตื่นเต้นเกิดขึ้นเราไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรจิตใจก็ลอยตามคล้อยตามวิ่งตามเป็นสัญชาตญาณไปเลยแต่จิตจะอยู่กับลมหายใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกต้องใช้ความเพียรและพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเราจะออกจากปวงแห่งมารก็โดยความเพียร